การนำตรีโกณมิติไปใช้ตอนที่1สวัสดีครับเพืเ่อนๆกลับมาพบกับภาพเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการนำตรีโกณมิติไปใช้ตอนที่หนึ่งกันครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกันไปแล้วกับพี่อพรโลกันก่อนนะครับคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับ สวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งแล้วนะครับพี่อพอลโลจะสรุปเรื่องที่เรียนกันไปวันนี้ให้ฟังนะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มุมใดมุมหนึ่งที่มีขนาดระหว่าง0ูนย์องศาและ90องศาเราสามารถหาค่าของไซน์โคไซน์และแทนเจนของมุมดังกล่าวในรูปทศนิยม3ามตำแหน่งได้จากตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติครับน้องๆวิธีใช้ค่าจากตารางห ถ้าน้องๆต้องการค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติตัวใดไซน์โคไซน์หรือแทนเจนตให้น้องๆดูตรงคอลัมน์ของค่าอัตราส่วนตรีโกณมิตินั้นๆสองดูขนาดของมุมว่าน้องๆต้องการหาค่าของมุมกี่องศาจากคอลัมน์ที่หนึ่งสามอ่านค่าที่น้องๆต้องการหาจากตารางได้เลยครับและในทำนองเดียวกันนะครับน้องๆถ้าเรารู้ค่าไซน์โคไซน์ หรือแทนเจนของมุมใดๆเราก็สามารถหาขนาดของมุมนั้นๆได้จากตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติได้เช่นเดียวกันครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติมาใช้ในการแก้ปัญหา การหาความยาวของด้านและขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆจากโจทย์กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุม B เป็นมุมฉากมีด้าน AB ยาว4หน่วยและมุม C มีขนาด60องศาจงหาความยาวของส่วนของเส้นตรง BC และความยาวของส่วนของเส้นตรง AC เราสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมตามโจทย์ได้ดังนี้ครับจากแทนเจนต์ของมุม A เท่ากับความยาวของด้านตรงข้ามมุม A หารด้วยความยาวของด้านประชิดมุม A เนื่องจากในรูปแทนเจนต์ของมุม60องศาเท่ากับเศษ4ส่วน BC และจากตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติแทนเจนต์ของมุม60องศาเท่ากับ 1.732จะได้1.732เท่ากับเศษสส่วน BC ดังนั้นความยาวของด้าน BC เท่ากับ4หารด้วย1.732หรือประมาณ2.309หน่วยจากซ้ายของมุม A เท่ากับความยาวของด้านตรงข้ามมุม A หารด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเนื่องจากในรูปซ้ายของมุม60องศาเท่ากับเศษ4ส่วน AC และจากตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติซายของมุม60องศาเท่ากับ0.866จะได้0.866เท่ากับเศษส่วน AC ดังนั้นความยาวของด้าน AC เท่ากับ4หารด้วย0.866หรือประมาณ4.619หน่วยดังนั้นส่วนของเส้นตรง BC ยาวประมาณ2.309หน่วย และส่วนของเส้นตรง AC ยาวประมาณ4.619หน่วยจากโจทย์กำหนดให้สามเหลี่ยม DEF เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มุม DEF เป็นมุมฉากมีด้าน EF ยาว7หน่วยและด้าน DE ยาว10หน่วย จงหาขนาดของมุมดีขนาดของมุม f และความยาวของส่วนของเส้นตรง dF เราสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมตามโจทย์ได้ดังนี้ครับเนื่องจากในรูปแทนเจนของมุม d เท่ากับ EF ส่วน d จะได้แทนเจนของมุม d เท่ากับเศษ7ส่วน10หรือเท่ากับ0.7เ และจากตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติแทนเจนของมุม35องศามีเท่ากับ0.700ดังนั้นมุมดีมีขนาดเท่ากับ35องศาจากมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาและเนื่องจากมุม DEF เป็นมุมฉากมีขนาดของมุมเท่ากับ90องศาจะได้มุม F มีขนาด180 ลบด้วย35ลบด้วย90เท่ากับห้าองศาเนื่องจากไซน์ของมุม35องศาเท่ากับเศษ7ส่วน DF และจากตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติไซน์ของมุม35องศาเท่ากับ0.574จะได้0.574เท่ากับเศษ7ส่วน DF ดังนั้นความยาวของด้าน DF เท่ากับ7หารด้วย0.574 หรือประมาณ12.195หน่วยดังนั้นมุม D เท่ากับ35มุม F เท่ากับ55และส่วนของเส้นตรง D F ยาวประมาณ12.195หน่วย โจทย์กำหนดให้ผูกลวดกับยอดเสาแล้วดึงลวดให้ตึงนำปลายอีกข้างหนึ่งมาผูกกับหมุดบนดินซึ่งอยู่ห่างจากโคนเสาสิบฟุตถ้าลวดทำมุมกับเสา60องศาถามว่าเสาตัวเนี้สูงเท่าใดจากโจทย์นะครับเราสามารถสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิตและกำหนดจุดได้ดังนี้ครับเนื่องจากแทนเจนของมุม60องศาเท่ากับเศษ15ส่วน BC และจากตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติแทนเจนของมุม60องศาเท่ากับ1.732จะได้1.732เท่ากับเ15ส่วน BC ความยาวของด้าน BC เท่ากับ15หารด้วย1.732หรือเท่ากับ8.66ดังนั้นเสาต้นเนี้สูง8.66ฟุตครับเพื่อน เพื่อนๆคงเข้าใจวิธีการนําความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหากันแล้วนะครับเราไปสรุปเนื้อหากับพี่อพอลโลกันดีกว่าครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆพี่อพอลโลจะสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้ให้ฟังนะครับเราสามารถนําความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติมาใช้ในการแก้ปัญหาได้นะครับโดยเราสามารถหาความยาวของด้าน และขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้จากการเขียนแบบจำลองทางเรขาคณิตและความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติไซโคไซหรือแทนเจนต์จากตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติหรือค่าอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้เพื่อหาความยาวด้านของด้านที่เหลือหรือขนาดของมุมที่ไม่ทราบค่าได้ครับน้อง